大家好，欢迎大家收看开心学汉语直播视频第65集。สวัสดีค่ะกลับมาพบกันครั้งกับป๊อปปี้ยังเรียนสนุกเรียนง่ายได้ผลแน่นอนค่ะวันนี้นะคะป๊อปปี้ยังเราชิก็จะมาสอนในคอนเทนต์ไวยากรณ์ที่น่ารู้ค่ะก็คือการใช้อีเปียง什么什么อีเปียง什么什么นะคะก็คือทำอะไรไปด้วยแล้วก็อะไรไปด้วยนะคะไม่รู้ว่าพวกเราใช้คำนี้เป็นหรือยังนะคะก็อาจจะใช้เป็นบ้างแล้วนะคะเพราะหลายๆคนก็เรียนกันมาเยอะแล้วแต่ว่าก็ยังมีหลายๆคนที่ยังไม่รู้จักการใช้คำว่าอีเปียงอีเปียงมันใช้ยังไงคะบางทีก็ใช้ถูกบางทีก็ใช้ผิด有时候用对有时候用错今天呢ป๊อปปี้ยัง老师要来教大家这个题目อีเปียง什么อีเปียง什么准备好了吗如果准备好了不要忘记给ป๊อปปี้ยัง老师点赞送大爱还有分享你看อ้าวโหวันนี้เราสื่อมาภาษาจีนเป็นชุดเลยตกใจนะคะอย่าเพิ่งไปไหนนะคะคนที่เพิ่งมากันวันแรกหลายคนนะคะก็มาวันแรกเพราะเราจะมีสมาชิกใหม่ทุกวันเลยนะคะขอบคุณมากทุกคนที่ได้แชร์ได้ไลค์ได้เลิฟได้ว้าวให้กับป๊อปปี้ยังเราสินะคะก็สมาชิกใหม่เรามาทุกวันนะคะก็ขอต้อนรับนะคะเราซื้อก็จะพยายามพูดภาษาจีนมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็จะมีแปลภาษาไทยด้วยนะคะแล้วก็มีการขึ้นซับไตเติ้ลให้กับพวกเราด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆใหม่นะคะ新学生新朋友新同学不要紧นะคะไม่ต้องตกใจไม่ต้องตื่นเต้นนะคะเพราะเดี๋ยวเราซื้อมีแปลให้เราจะได้เรียนรู้ไปด้วยกันนะคะไม่ต้องตกใจนะคนที่เป็นแล้วนะคะก็ถือว่ามาทบทวนนะคะคนที่บางทีอาจจะเคยเรียนในอันนี้แล้วจากที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยหรือในห้องเรียนในมหาลัยก็ถือว่ามันเป็นการทวนว่าเออเราเข้าใจเราฟังออกไหมแล้วเราสามารถเขียนเป็นภาษาจีนได้ไหมเราคิมพินอินถูกหรือเปล่านะคะเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะใครเข้ามาแล้วก็คลิกไลค์ให้เลิฟแล้วก็แชร์เลยนะคะเป็นกำลังใจให้กับป๊อปปี้อย่างเราซื้อด้วยว่าอ๋อคอนเทนต์นี้เนี่ยน่าสนใจนะแล้วก็มีประโยชน์แล้วซื้อก็จะทำคลิปนะคะออกมาเรื่อยๆทำไลฟ์แบบนี้ทุกๆวันนะคะนี่ฮาวเราซื้อโอ้มีจงกัวเพื่อนโยเย่ก็来一起学习是不是来学习泰语哦มาเรียนภาษาไทยใช่ไหมคะจริงๆเราก็มีเพื่อนๆชาวจีนนะคะมาเลเซียสิงคโปร์ไต้หวันนะคะมาในไลฟ์เราเยอะอยู่เหมือนกันนะคะเพื่อนๆก็สามารถทักทายกันได้นะคะโอเคมากันก็ไม่น้อยแล้วหลายเลย也不少นะ老师先检查一下那个信号如何信号怎么样สัญญาณเป็นยังไงบ้างนะคะ今天老师的声音清楚吗有没有卡นะคะเสียงชัดเจนไหมมีกระตุกอะไรไหมคะอยู่ไม่ออกขาขาก็คือกระตุกไหมคะท่านโอเคไงก็เมนบอกเราชนิดนึงนะคะ看一下今天那么我们要学习语法วันนี้เราเรียน grammar นะคะเรียน grammar 一边什么一边什么นะคะโอเค很清楚对吗清楚今天信号好นะคะมากันรีวาวสินพรสายชนสุริรัตน์大家都来了 OK那我们就开始上课好不好好不好 OK 好วันนี้มีของเล่นใหม่ด้วย今天有新玩具นะคะไม่ใช่玩具จริงๆเราอาจจะเรียกเป็นเจ้าจี้ที่玩具มันแปลว่าของเล่นนะคะก็ได้คำศัพท์อีกคำหนึ่ง玩具แปลว่าของเล่นแต่ถ้าเกิดเจ้าจี้นะคะเจ้าจี้ก็คืออุปกรณ์เกี่ยวกับการเรียนการสอนนะคะเราจะใช้คำว่าเจ้าจื้อโดยคำว่าเจ้าเนี่ยมันแปลว่าสอนจื้อแปลว่าอุปกรณ์ค่ะอุปกรณ์การสอนอันใหม่เป็นบอร์ดไม้นี่บอร์ดไม้อันใหม่ของเราชื่อ今天我去那个莲花超市走走的时候看到觉得应该对我们的 life 有帮助我就买过来了นะคะวันนี้เราซื้อไปเดินเล่นที่那个莲花超市ก็คือรู้จักเปล่า莲花超市莲花就是那个 lotus นะ超市ก็คือ supermarket lotus พวกก็走走的时候ตอนที่เดินเล่นอยู่ก็看到这个小木板นะคะ小木板ก็คือบอร์ดไม้เล็กๆอันนี้我觉得应该是对我们的直播视频有帮助ก็คิดว่ามันน่าจะมีประโยชน์นะคะ有帮助有帮助คือมีประโยชน์กับ
我们的直播视频ก็คือไลฟ์ของพวกเรานี้ล่ะก็เลยซื้อมานะคะแล้วอยู่ในกระติ้งสือด้วยนะคะมีไอ้เขาเรียกหมุดใช่ไหมตะปูเล็กๆด้วยก็เอามาจิ้มมันก็จะได้ดูชัดขึ้นเนาะเพราะปกติเราซื้อ一般就是这样拿纸一会弯来弯去好很不方便ใช่ไหมคะก็ถือแบบนี้บางทีก็เอียงไปเอียงมาไม่สะดวกใช่ไหมคะก็เลยซื้อมา而且价格也不贵然后一点也不贵ไม่แพงเลย你们知道吗多少钱你知道吗老师买的这个小木板多少钱รู้ไหมคะทายได้ไหม可以猜出来吗猜一猜到的是我买的这个小木板多少钱老师ซื้อไอ้บอร์ดไม้เล็กๆอันนี้ในราคาเท่าไหร่รู้ไหมไหนเสียใช่ชื่ออะไรนะคะเสียเราเล่นกันก่อนเนาะอย่าไปเครียดนะคะมีอะไรก็นั่งคุยกันไปก่อน谁知道有的 T 说五十 Elisa 说六十 Kim 说六十五 Vichaya 说一百二十 Sai Chun 说九十九泰铢苏帕帕说九十九泰铢啊哦还有人说那个艳丽说是三十铢五十铢你让我拍卖了呢拍卖是ประมูลนะไม่ได้ประมูลนะผมชื่อพายไม่我们来猜这个小木板的价格是有人猜对了有人猜对了猜对了就是台图卡那就是噔噔噔六十块钱啊六十เหรียญเองค่ะ就是六十块就是六十เหรียญนะคะอยู่เมืองไทยก็เป็น60บาทแต่ถ้าเราต้องเน้นว่าเป็นเงินสกุลไทยคือเงินบาทก็60泰铢对不对很便宜ใช่ไหม60บาท对啊真的很便宜我觉得吧 OK 不错应该就是拿起来就是轻轻的นะคะถือขึ้นมาแล้วก็เบาๆด้วยแล้วก็不弯来弯去这样好不好我用这个小木板好吗才把你弟妹看觉得好吗来告诉老师便宜对吧又便宜又好用又便宜又好用又你看又便宜糖土又好用แล้วก็ใช้ดีด้วยนะคะOK นะคะงั้นเราเริ่มเลยนะคะ今天呢ป๊อปปี้หยาง老师要教的题目นะคะคอนเทนต์ที่ป๊อปปี้หยาง老师จะสอนก็เป็นยุฝ่าเป็นไวยากรณ์ตามที่เมื่อวานพวกเราได้โหวตบนกระดานไปแล้วนะคะก็คือ一边什么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 ตัวนี้ใช้ยังไงนะคะก็คือว่ามันถ้าแปลเป็นภาษาไทยคืออะไรอะไรไปด้วยอะไรอะไรไปด้วยนั่นคือเราทำสองสิ่งนะคะหมายว่าเหตุการณ์สองอย่างนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นพร้อมๆกันเหตุการณ์สองอย่างนั้นเกิดขึ้นพร้อมๆกันหรือว่ามันมีสองสิ่งที่มันทำไปพร้อมๆกันนะคะเราก็ใช้คำว่า一边什么一边什么เกิดพร้อมกันเลยนะคะไม่ใช่ว่าอันนี้เกิดก่อนแล้วอันนี้ตามมานะคะอันนั้นจะใช้อีกแบบนึงซึ่งเดี๋ยววันหลังเราจะมาสอนเพิ่มนะคะแต่วันนี้คือเกิดพร้อมๆกันเลยนะคะอย่างเช่นตอนนี้เราซื้อพูดไปด้วยแล้วก็ยกบอร์ดเล็กๆอันนี้ไปด้วยเนี่ยก็ใช้ได้老师一边讲课一边拿着小木板老师一边讲课一边拿着小木板คือ老师เนี่ยนะคะ一边อะไรไปด้วยคะคนจีนจะพูดไปด้วยก่อนคนไทยจะพูดทีหลังนะคะ一边讲课讲课ก็คือเขาเรียกว่าสอนในคลาสคือบรรยายนะ讲课老师一边讲课一边拿着ก็คือถืออยู่拿着อะไรไปด้วยคะ小木板小ก็คือเล็กๆ木ก็คือไม้บอร์ดนั่นเองปั่นก็คือกระดานไม้เล็กๆนะเราซื้อก็พูดไปสอนไปด้วยแล้วก็ถือกระดานบอร์ดเล็กๆไปด้วยเราชื่อ一边讲课一边拿着小木板นะคะอันนี้คือแต่งประโยคสดๆนะคะแต่ประโยคที่เตรียมมาก็มีนะจ๊ะโอเคนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปดูประโยคแรกที่เราซื้อเตรียมมานะคะ就是这个เราซื้อจังให้เป็นตัวจีนก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยเสริมพินอินให้นะคะค่อยเสริมพินอินให้เป็นการเทสไปด้วยนะคะเราจะได้ฝึกจำตัวจีนไปด้วยสำหรับคนที่ยังไม่มีพื้นฐานมาวันแรกหรือเพิ่งเริ่มเรียนนะคะก็เดี๋ยวรอพินอินนะคะเนาะอ่ะมาดูกันตัวนี้นะคะรู้ไหมว่าอ่านว่าอะไรให้เทสกับคนที่แบบเคยเรียนมาแล้วนะอ่านตัวจีนได้ลองดูก่อนอ่ะประโยคนี้
่ะเราจะได้เวลาให้ทุกคนคิดก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะเฉลยนะอ่ะจะได้เงียบเราจะเงียบมีจะได้มีสมาธิอ่ะเริ่มแล้วนะคะอ่ะพร้อมนะคะอันนี้นะคะก็คืออ่านว่า我们一边看电视一边吃饭我们一边看电视一边吃饭ตรงกันไหมคะใครสามารถออกเสียงพินอินได้นะคะสามารถพิมพ์มาได้นะคะหรือว่าจะเขียนเป็นคาราโอเกะภาษาไทยก็ได้เราจะเฉลยพินอินแล้วนะคะเนาะใครที่อ่านตัวจีนไม่ออกเดี๋ยวดูพินอินพร้อมกันเลยนะคะนี่โอ้สะดวกมากเจอเราเห็นฟังเบียงโอเคชัดนะคะอืม我们一边看电视一边吃饭อ๋อก็คือ我们อ๋อ我们就是พวกเรานะคะอีเปียนที่เราจะใส่สีแดงไว้ความหมายก็คืออะไรไปด้วยแต่คนจีนน่ะจะพูดก่อนคนไทยเราพูดทีหลังกินไปด้วยเดินไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่คนจีนบอกไปด้วยแล้วก็看电视ก็คือดูทีวี看电视อ๋อดูทีวีเนี่ย看แบบว่าดูนะคะ电视ก็คือทีวีอ่า我们一边看电视พวกเราเนี่ยดูทีวีไปด้วย一边吃饭一边吃饭吃饭吃饭ก็คือทานข้าวทานข้าวจะ吃饭เพราะฉะนั้นเนี่ย这句话的意思就是พวกเรานะคะดูทีวีไปด้วยแล้วก็กินข้าวไปด้วย我们一边看电视一边吃饭我们一边看电视一边吃饭跟着我读พูดตามเลย对了，我们一边看电视一边吃饭นะคะพวกเราก็ดูทีวีไปด้วยแล้วก็ทานข้าวไปด้วยชัดไหมคะชิงฉัวเออซื้อก็เช็คไปด้วยนะคะดูไปด้วยเช็คสอนไปด้วยเช็คไปด้วยโอเคเยี่ยมมาโอ้จินนี่จิโร่ก็มาแล้วสุภาพรหลายเลยไพชิยอนเย่หลายเลย欢迎一起学习汉语哦欢迎一起跟芭比杨学习汉语 OK 这个懂了哈我们一边看电视一边吃饭นะคะ如果懂了不要忘记点赞送大爱还有分享哦ถ้าเข้าใจแล้วก็คลิกไลค์ให้เลิฟแล้วก็แชร์ให้กับบ๊อบบี้ยังเราซื้อเลยนะคะแบ่งปันความรู้ให้กันนะคะหรือว่าก็แชร์เก็บไว้ในเพจในโปรไฟล์ตัวเองเนี่ยแหละนะคะแล้วก็เดี๋ยวพอพรุ่งนี้เช้าก็ตื่นมาอ่ะมีไลฟ์ของบ๊อบบี้ยังเราซื้อแปะอยู่หน้าโปรไฟล์ฉันนี่นะงั้นฉันเปิดทวนนะคะแต่งหน้าไปฟังไปเดี๋ยวก็จำได้อาบน้ำไปฟังไปเดี๋ยวก็จำได้ขับรถไปฟังไปก็จำได้เราซื้อไม่มีลบไลฟ์เลยนะคะไม่ลบเพราะว่าจะได้ให้พวกเราเนี่ยนะคะก็คือเวลาทำกิจกรรมอะไรบางอย่างเพลินๆก็สามารถฟังไปได้ด้วยนะคะขับรถอยู่ก็ฟังได้ก็ฟังเปิดไปเรื่อยๆนะคะเราซื้อค่ะเพิ่งดูไลฟ์สดครั้งแรกฝากด้วยนะคะนี่ฮาวเจ้าสมบหวังหงแหมงนี่ฮาวยินดีต้อนรับค่ะมาดูประโยคต่อไปประโยคนี้นะคะจะให้ลองคิดเองก่อนนะคะเราซื้อก็จะพูดเป็นภาษาไทยเราชื่อชั่วไทยอยู่大家把它翻译成汉语啊我说泰语大家把它翻译成汉语นะคะเราซื้อพูดภาษาไทยให้พวกเราเนี่ยนะคะที่อยู่ทางบ้านเนี่ยแปลออกมาเป็นภาษาจีนนะคะเริ่มฉันเนี่ยนะคะเต้นไปด้วยแล้วก็ร้องเพลงไปด้วยค่ะเต้นไปด้วยแล้วก็ร้องเพลงไปด้วยภาษาจีนพูดว่าอย่างไรคะอ้าวเริ่มเลยค่ะมาเราซื้อก็เตรียมเราซื้อก็จุดไปตาอ่ะหัวจุดไปตาอ่ะเนาะมาเลยฉันเต้นไปด้วยแล้วก็ร้องเพลงไปด้วยค่ะพูดยังไงคะเราซื้อเตรียมพร้อมแล้วนะจ๊ะเตรียมพร้อมแล้วอันนี้มันพร้อมแล้วมั้ยโอ้ยมีหลายคนแต่งประโยคมาน่ารักมากเลยแล้วก็มีคนส่งคำตอบมาแล้วด้วยนะคะโอเคงั้นเราซื้อจะเริ่มเฉลยแล้วนะคะจะได้ไม่เสียเวลานะคะโอเคและชาแนขอเฉลยเป็นตัวจีนก่อนนะคะเนาะเพื่อที่จะได้เพื่อนๆจะได้ฝึกกันเดี๋ยวบอกพินอินนะคะนี่เลยค่ะ我
一边跳舞一边唱歌我一边跳舞一边唱歌นะคะก็หมายถึงฉันเนี่ยเต้นไปด้วยแล้วก็ร้องเพลงไปด้วยเดี๋ยวจะแปลให้ทีละคำเดี๋ยวเฉลยพินินก่อนนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆที่อ่านตัวจีนไม่ออกจะน้อยใจว่าป๊อปปี้ยังเอาชื่อไม่ใส่พินอินให้นะคะอ่ะโอเคนะคะ我一边跳舞一边唱歌我的意思就是ฉันหรือผมก็ได้นะคะ一边กับ一边มีการบอกว่าทำอะไรไปสองอย่างพร้อมๆกันเลย跳舞ก็คือเต้นนั่นเอง dance เนาะ跳舞跳舞然后呢唱歌唱歌呢就是ร้องเพลงโดยคำว่า唱唱แปลว่าร้องเกอแปลว่าเพลง唱歌唱歌ร้องเพลงถ้าร้องเพลงจีนล่ะจะพูดว่ายังไงคะจะได้ไหมไม่ใช่唱หลายคนตอบเราซื้อมาเลยนะรีบส่งปุ๊บ唱歌中文唱歌中文โอ้ยผิดนะจ๊ะต้องเป็น唱คือร้อง中文歌中文歌เพลงภาษาจีนนะคะถ้าร้องเพลงไทยก็唱泰文歌唱泰文歌ร้องเพลงภาษาไทยต้องไหมวะนะคะโอเคงั้น我们一起来读一遍这句话นะคะงั้นเรามาพูดประโยคนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะคะ我们一起来读一遍读一遍อ่านหนึ่งรอบ读一遍这句话ประโยคนี้我一边跳舞一边唱歌对了我一边跳舞一边唱歌เยี่ยมมากนะคะได้แล้วนะคะประโยคนี้คือเต้นไปด้วยร้องเพลงไปด้วยเพราะนั้นทุกคนจำไว้นะคะเวลาที่เราต้องการบอกว่าทำอะไรสองอย่างพร้อมๆกันก็คือให้นึกถึงคำว่า一边什么一边什么นะคะและประโยคต่อไปเรามาดูต่อนะคะเราซื้อจะให้พูดว่ามันจะเริ่มยากขึ้นเรื่อยๆนะคะตัวอย่างให้พูดว่าอย่าขับรถไปด้วยแล้วก็โทรศัพท์ไปด้วยนะมันอันตรายมันอันตรายมากนะคะจะพูดว่าอย่างไรคะไหนลองบอกมาซื้อสินึกสิอย่าขับรถไปด้วยโทรศัพท์ไปด้วยอันตรายมากด้วยคำว่าอย่าละเสือกอยากให้ใช้คำว่าปู่ย่านะคะอ่ะเอาเลยแต่งมาเลยค่ะแต่งมาเลยค่ะได้หรือเปล่าโอ้โหตอบถูกต้องด้วยเยี่ยมมากมากเลยเยี่ยมมากอ้าวอะไรนะคะเริ่มเลยเราจะเฉลยนะเราจะกล่าวสตาร์อะไรหรอ就是不要一边开车一边打电话很危险不要不要ไม่เอานะคะ不要一边开车一边打电话很危险很危险อยากดูพินอินแล้วใช่ไหมคะโอเคไล่ไล่ใส่พินอินให้เพื่อนก่อนใส่พินอินให้เพื่อนก่อนนะคะเดี๋ยวเพื่อนน้อยใจไม่ยอมพินอินนะแล้วหนูจะอ่านออกได้ยังไงคะป๊อปปี้ยังเราชื่อขอใส่พินอินให้เพื่อนก่อนนะคะโอเค好了来นี่เลยนะคะ不要ปู่ย่าคืออย่านะคะคือไม่เอานะไม่เอาแบบนี้นะไม่อย่าทำแบบนี้นะปู่ย่านะอีเปียนคาเชอร์แปลว่าขับรถคาเชอร์คาเชอร์นั้นขับรถไปด้วยปู่ย่าอีเปียนคาเชอร์อีเปียนต่าเตียงว่าต่าเตียงว่าก็คือเป็นเวิร์บแปลว่าคุยโทรศัพท์นั่นเองต่าเตียงว่าต่าเตียงว่าคุยโทรศัพท์นะคะโดยคำว่าเตียงว่านี่คือเครื่องโทรศัพท์ส่วนคำว่าต่าเนี่ยเป็นคำกริยาแปลว่าโทรนั่นเองนะคะโทรออกไปเนี่ยคุยก็ได้หรือว่าคุยโทรศัพท์ต่าเตียงว่า不要一边开车一边打电话很危险很แปลว่ามากเลยนะคะ危险อันตรายค่ะอันตรายมากมากเลย很危险很危险เอาไปพูดได้นะอะไรที่รู้สึกว่ามันอันตรายมากมากก็ใช้คำว่า很危险很危险 OK再读一遍这句话不要一边开车一边打电话很危险ก็คืออย่าขับรถไปด้วยคุยโทรศัพท์ไปด้วยอันตรายมาก
นะคะคำว่าปู่ย่าสามารถเปลี่ยนเป็นคำว่าเปี่ยก็ได้ค่ะได้เหมือนกันก็คือเป็นการห้ามว่าอย่านะอย่านะไม่เอานะแบบนี้นะคะเปลี่ยนได้ค่ะปู่ย่ากับเปี่ยเหมือนกันโอเคอย่าทำสองอย่างพร้อมๆกันใช่นะคะคือปู่ย่าทำสองอย่างนี้พร้อมๆกันเยี่ยมมากค่ะตรงแล้วไหมย่าตรงแล้วไหมรู้ก็ตรงแล้ว点赞送大爱还有分享ถ้าเก็ตแล้วเข้าใจแล้วก็คลิกไลค์ให้เลิฟแล้วแชร์ไปเลยค่ะนะคะเป็นแบ่งปันความรู้ให้กันแบ่งปันความรู้ให้กันนะคะประโยคต่อไปที่ป๊อปปี้อยากจะซื้อจะเอามาสอนก็อาจจะยากขึ้นอีกนิดนึงอันนี้ขอบอกเป็นภาษาจีนแล้วให้พวกเราเนี่ยนะคะนึกภาษาไทยว่ามันแปลว่าอะไรนะประโยคนี้นะคะมาดูกันอันนี้ก็ประโยคยาวนิดนึงจะแปลได้ไหมนะแต่พวกเราเก่งน่าจะทำกันได้อยู่แล้วล่ะค่ะมาดูค่ะละดูประโยคนี้อ่านออกไหมลองอ่านตัวจริงก่อนเดี๋ยวใส่พินินให้ค่ะละนะคะอ่านออกหรือยังอ่านเฉยๆนะคะมามา要一边工作一边照顾生病的奶奶ขอพิมพ์อินใช่ไหมโอเคได้นะคะมาใส่พิมพ์อินให้ร้อนนิดนึงนะจ๊ะอย่าใจร้อนนะคะอย่าใจร้อนรู้ไหมพูดยังไงในภาษาจีนเปียจี慢慢来ไม่ต้องอย่าใจร้อนจะเย็นๆนะคะ慢慢来คือค่อยๆเป็นค่อยๆไปมาเปียจีโอเคผมมาไหนค่ะ好啦ทีนี้来了นะคะนั่นคือ这个奶奶要一边工作一边照顾生病的奶奶แปลว่าอะไรคะแปลว่าอะไรใครแปลได้ไหนบอกเราซื้อซิมันแปลว่าอะไรคะประโยคนี้โอ้很棒耶ทุกคนตอบได้หมดเลยอ่ะมันง่ายไปใช่ไหมเนี่ยเห็นบ้างแม่มีภาษาอังกฤษด้วยนะมา has to work and have to เยี่ยมเก่งจังเลยนะเห็นบ้างนะคะแฟนเพจชาวลาวชาวเจียนผู่ไร่กัมพูชาตอบได้นะคะพม่าก็ตอบได้นะส่งมาเลยนะคะเรามีเพื่อนๆหลากหลายชาติมากนะคะมาดูกันค่ะมาม่าแปลว่าคุณแม่มาม่าย่อแปลว่าจะต้องการจะเอานะคะในที่นี้ก็จะแบบว่าต้องค่ะจำเป็นต้องนะคะมามาต้องทำอะไรคะอีเปียนกงจั่วกงจั่วก็คือทำงานคุณแม่ต้องทำงานไปด้วยอีเปียนเจ้ากู้เจ้ากู้ก็คือดูแล take care นะคะเจ้ากู้ดูแล take care ได้ศัพท์ใหม่แล้วนะคะเจ้ากู้คือนี่หน้าตาตัวจีนเป็นแบบนี้นะคะเจ้ากู้ดูแล take care นะคะ生病的生病แปลว่าอะไรคะ生病เนี่ยแปลว่าเจ็บป่วย生病คือเจ็บป่วยนะคะตัวนี้เป็นตัวแสดงความสัมพันธ์นะคะตัวแสดงความสัมพันธ์แปลว่าของหรือที่ในที่นี้นะคะมันแปลว่าที่เจ็บป่วยอยู่生病的ก็คือที่เจ็บป่วย奶奶นะคะ奶奶的意思呢就是คุณยาย奶奶就是爸爸的妈妈ป้าป่าแต่ม้ามาคือคุณแม่ของพ่อคุณแม่ของพ่อก็คือใครล่ะคะคุณย่าใช่ไหมไหนก็คือคุณย่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย生病的奶奶生病的奶奶คือคุณย่าที่ป่วยคุณย่าที่ป่วยเจ้ากู้เป็นคำกริยาว่าดูแลงั้นดูแลคุณย่าที่ป่วยเจ้ากู้生病的奶奶照顾生病的奶奶哦นะคะ老师再说一遍哈老师再说一遍很ชัดนะคะ OK 妈妈要一边工作一边照顾生病的奶奶好现在老师读拼音呢妈妈要一边工作一边照顾生病的奶奶นะคะก็คือคุณแม่ต้องทำงานไปด้วยแล้วก็ดูแลคุณย่าที่ป่วยไปด้วยนั่นเองนะคะนี่คื
อีกประโยคนึงที่อาจจะดูค่อนข้างยากและซับซ้อนนิดนึงนะคะตรงแล้วมาตาจ้าตรงแล้วมาเข้าใจไหมคะเข้าใจแล้วบอกเราซื้อหน่อยนะคะบอกว่าวัดตรงเลยวัดตรงเลยอะไรอย่างนี้หรือคิกว้าวมาให้ป๊อปปี้อย่างเราซื้อก็ได้นะคะซ่งว้าเก๋ว่าจะตาเอาตาจ้ามิงบายเลยเนาะไอ้เหวินมาส่งเร็วมากเลยไอ้เหวินแบบมาเร็วมากนะไหนขั้นเยี่ยมมากเอาจังเลยชิเช่นะคะขอบคุณทุกคนที่บอกว่าเราอธิบายได้เคลียร์นะคะชิเช่หนีตรงแล้วฮะโอเคเล็กซ์นี่เพิ่งมาหรือเปล่านี่ฮาว้าของเมชัวร์วอตตงละนะคะแล้วก็มีคนแต่งประโยคมาให้ด้วยทุกคนแต่งได้ดีมากคำถูกมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากจะบอกว่าทำอะไรสองอย่างนั้นพร้อมๆกันให้ทุกคนนึกถึงอีเปียนชิมะอีเปียนชิมะอันนี้เลยนะคะเนาะและเทคนิคที่จะทำให้เรานะคะสามารถเรียนรู้และจดจำสิ่งเหล่านี้ได้นะคะก็คือจะต้องพัฒนาจากตัวเราคือหลังจากที่เราเรียนในไลฟ์นี้ของป๊อปปี้อย่างเราชิไปแล้วนะคะต้องไม่ทิ้งมันนะคะเราก็จะต้องทบทวนไปด้วยนะคะคือการทบทวนด้วยการซ้อมเนี่ยนะคะมันจะติดปากมันจะติดอยู่ในสมองของเรานะคะไม่ลืมแน่นอนบางทีเนี่ยบางครั้งเนี่ยเวลาที่เราไม่ได้ใช้มันบางทีเราอาจจะแบบนึกไม่ออกแต่ว่าถ้ามีใครนะคะที่พูดคำนี้ขึ้นมานะคะเราจะนึกเราจะรู้สึกคุ้นๆเพราะว่าเราเคยสอนมาเงี้ยเราสึกเอ้ยคุ้นเหมือนฉันเคยแบบเรียนมานะอะไรแบบเนี้ยนะคะแล้วถ้าเกิดเราได้ยินอีกทีนึงนะคะเขาพูดซ้ำๆให้เราได้ยินอีกเนี่ยแล้วเราจะเข้าใจอ๋อไออีเปียนกับอีเปียนเคยเรียนในไลฟ์ของป๊อปปี้อย่างเสร็แล้วมันคืออะไรไปด้วยอะไรไปด้วยเพราะฉะนั้นนะคะจำเอาไว้เลยนะคะการเรียนนะคะจะประสบความสำเร็จนะคะหรือไม่ก็ตามนั้นนะคะก็คืออยู่ที่ตัวของเราเองนี่แหละก็คือเรียนไปแล้วเอาไปซ้อมนะคะหลายคนบอกว่าเราซื้อค้าคือซ้อมแล้วแต่ว่าไม่ว่าจะยังไงก็จำไม่ได้เราซื้อไม่เชื่อนะคะว่าจำไม่ได้คือณตอนนั้นอาจจะไม่สามารถที่จะพูดออกมาเองได้หรืออาจจะไม่สามารถที่จะแต่งประโยคออกมาได้นะคะแต่ว่าถ้าเราเกิดไปได้ยินจากที่อื่นน่ะเชื่อเลยว่าจะคุ้นๆเพราะหลายคนที่เรียนกับเราชื่อจะบอกว่าตอนอยู่ในคลาสบางทีมันเยอะเนาะเนื้อมาที2ชั่วโมง4ชั่วโมงแบบเนี้ยเนื้อหาก็เยอะใช่มั้ยคะอะไรใหม่ๆไปหมดมันก็จำทั้งหมด 100% ที่สอนไม่ได้แต่ว่าบางทีในระหว่างสัปดาห์เขาได้ไปทำงานได้ไปคุยกับลูกค้าหรือว่าได้ไปใช้กับอาจารย์ที่มหาลัยในห้องเรียนอะไรแบบเนี้ยเขาจะสุดเฮ้ยเลือกซื้อสอนมาหนูคุ้นมากเลยแล้วแบบพอแบบได้เจอคนอื่นพูดมาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกคุ้นแล้วมันก็เลยแบบจำได้แม่นเลยว่าเฮ้ยเรียนเราได้ใช้เพราะฉะนั้นเนี้ยอีกอันนึงก็คือเราจะสรุปเทคนิคให้นะ1คือเรียนรู้2คือฝึกฝน3คือหาโอกาสใช้3คือหาโอกาสใช้นะคะและ4คือใช้ทันทีเมื่อมีโอกาสใช้ทันทีเมื่อมีโอกาส4สเต็ปนี้นะคะคือสิ่งที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จในการเรียนภาษานะคะทุกภาษาเลยนะคะจำได้ไหมสเต็ปแรกคืออะไรก่อนคะสเต็ปแรกก็คือ1เรียนรู้ใช่ไหมคะเรียนรู้แบบวันนี้เราเรียนรู้สเต็ปที่2ต้องกลับไปทำอะไรต่อคะฝึกฝนใช่ไหมคะฝึกฝนก็คืออะไรซ้อมนั่นเองนะคะจะซ้อมพูดกับเพื่อนพูดกับแฟนพูดกับลูกพูดกับคุณพ่อคุณแม่หรือพูดคนเดียวหน้ากระจกอาบน้ำไปพูดไปก็ได้ซ้อมของแต่ละคนมันมีวิธีที่แตกต่างกันแล้วสเต็ปที่3ทำอะไรคะสเต็ปที่3ทำอะไรคะหาโอกาสใช้ใช่สเต็ปที่3คือเราต้องหาโอกาสใช้ก็คือพอเรามีโอกาสเอ้ยที่สามารถที่จะพูดประโยคเหล่านี้ได้ลองใช้ดูก่อนลองใช้นะคะอย่างเช่นบางคนเรียนคำว่าหนีเจ้าชมหมิงจือคุณชื่ออะไรพอเราเจอเพื่อนใหม่ๆเราพยายามลองใช้หนีเจ้าชมหมิงจือเห็นไหมคะหาโอกาสใช้แล้วก็ถ้าเกิดเรามีโอกาสต้องรีบใช้ทันทีเลยนะข้อสิใช้เมื่อมีโอกาสเพราะคำว่าใช้เมื่อมีโอกาสถ้าเราได้ใช้ออกไปแล้วแล้วเขาฟังรู้เรื่องเขาตอบกลับมาได้ก็แปลว่าเราสอบผ่านสอบผ่านในชีวิตจริงไม่ใช่สอบผ่านในข้อเขียนนะคะบางคนเขียนเก่งมากได้คะแนนเยอะแต่ว่าใช้ในชีวิตจริงไม่ได้พูดไม่ได้เลยก็ไม่ผ่านนะคะนั่นเพราะฉะนั้นเนี่ยอันสุดท้ายคือใช้ทันทีเมื่อมีโอกาสนะคะแต่ซึ่งก็หวังว่าเทคนิคเล็กๆน้อยๆ4อันนี้จะมีประโยชน์กับทุกคนนะคะจะมีประโยชน์กับทุกคนไหนคะ
ถอดเข้าถอดออกใช่ไหมคะหมุดอยู่ที่พื้นค่ะเชี่ยขอบคุณทุกคนนะคะน้องขอบคุณทุกคนที่แบบกลัวว่าเดี๋ยวหมุดมันจะหล่นใช่เมื่อกี้มันเป็นอะไรนะกระดาษปลิวแอร์มันแรงนะคะอาจารย์ขอถามในรายละเอียดแปลว่าอะไรครับคำว่ารายละเอียดนะคะในภาษาจีนจริงๆมันต้องดูรูปประโยคด้วยว่ารายละเอียดอะไรนะคะแต่ในที่นี้ถ้าเราสื่อก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรก็จะตอบว่ารายละเอียดคือ详细资料详细资料นะคะก็คือข้อมูลแบบละเอียดนะคะโดยคำว่า详细详细ก็คือขอเขียนปากกา详细ไม่รู้จะเห็นหรือเปล่าเพราะว่าไฟมันค่อนข้างสว่างฉางพอเห็นไหมคะฉางซี่ฉางซี่ตัวนี้นะคะแปลว่าละเอียดฉางฉางฉางซี่แปลว่าละเอียดนะคะฉางซี่แปลว่าละเอียดแล้วก็资料แปลว่าข้อมูลนะคะซื่อเลี่ยวแปลว่าข้อมูลนะคะเมื่อนำมารวมกันนะคะฉางซี่ซื่อเลี่ยวก็จะหมายถึงข้อมูลอย่างละเอียดนะคะโดยคำหลักๆคำว่าฉางซี่ฉางซี่นั้นจะแปลว่าละเอียดนะคะละเอียดรอบข้อแบบนี้คือใช้คำว่าฉางซี่อย่างถ้าเราต้องการทราบที่อยู่ที่ละเอียดสมมติเราจะไปหาใครบางคนเราจะไปเยี่ยมเยียนที่บริษัทเพื่อนแบบนี้ก็ต้องโทรสอบถาม详细详细地址详细ตัวนี้นะคะ详细ตัวนี้แล้วก็ตามด้วยสิ่งที่เราต้องการทราบอย่างเอกคือ地址ก็คือเรียกว่าอะไรนะคะaddress แผนที่นะคะมีคนส่งมา详细资料โอเคได้แล้วนะคะเนาะปู่ย่ากับปู่ฉิงใช้ต่างกันยังไงคะปู่ย่ากับปู่ฉิงทั้งสองอย่างเวลาที่เราใช้ตอบคำถามนะคะจะมีความหมายแปลว่าไม่เอาไม่ต้องการนะคะไม่ได้ not okay นะคะไม่โอเคแต่ข้อแตกต่างของปู่ย่ากับปู่ฉิงก็คือว่าปู่ฉิงนั้นใช้ได้แค่การตอบคำถามเท่านั้นนะคะจะใช้ได้แค่การตอบคำถามเท่านั้นด้านหลังของคำว่าปู่ฉิงไม่สามารถเติมอะไรลงไปด้านท้ายได้แต่คำว่าปู่ย่าเราสามารถเติมอะไรลงไปด้านท้ายได้อย่างเช่นเราซื้อพูดง่ายๆนะคะเอาประโยคง่ายๆตัวอย่างก็คือบิชอปปู่ย่าหุยจ้าปู่ย่าหุยจ้าก็คือไม่เอานะกลับบ้านคืออยากกลับบ้านห้ามกลับบ้านแบบนี้แต่ว่าถ้าเป็นปู่ฉิงไม่ได้ค่ะปู่ฉิงก็คือจบปู่ฉิงแต่มาพูดว่าปู่ฉิงหวยจ้าแบบนี้ไม่ได้นะคะคือปู่ฉิงเนี่ยส่วนใหญ่ใช้แค่การตอบเฉยๆแต่ว่าปู่ย่าเนี่ยสามารถตอบก็ได้หรือสามารถเอาไปแต่งในประโยคบอกเล่าหรือประโยคคำถามประโยคการห้ามประโยคคำสั่งได้ทั้งหมดนะคะและนี่คือข้อแตกต่างของปู่ย่ากับปู่ฉิงค่ะโอเคตกลงก็เข้าใจกันแล้วเนาะนะคะโอเควันนี้เรียนสนุกไหมคะ今天学习觉得有意思吗如果大家觉得有意思不要忘记给芭比羊点赞送大爱还有分享นะคะถ้ารู้สึกวันนี้นะคะที่老师สอนนะรู้สึกน่าสนใจนะคะ有意思就是น่าสนใจ好玩สนุกแล้วก็อย่าลืมนะคะคลิกไลค์ให้เลิฟแล้วแชร์นะคะไปเยอะๆเลยนะคะเป็นกำลังใจให้กับป๊อปปี้หยางเราซื้อที่จะทำไลฟ์ให้กับพวกเราทุกๆวันแบบนี้นะคะหาคอนเทนต์ที่สนุกสนานมาสอนนะคะสนุกด้วยได้ความรู้ด้วยนะคะแล้วก็ได้มาเรียนรู้อะไรใหม่ๆแล้วก็มาทบทวนด้วยกันทุกวันเพราะหลายๆคนเนี่ยบอกว่าไม่มีโอกาสนะคะที่จะได้เอาภาษาจีนนั้นไปใช้นะคะแต่ว่าก็ได้แบบมาใช้ในไลฟ์ของเราซื้อได้มาทดสอบว่าไอสิ่งที่เราซื้อบอกเป็นภาษาไทยแล้วเขาลองแต่งในภาษาจีนนั้นเนี่ยใช้ได้ถูกต้องหรือเปล่าเราซื้อรู้สึกดีใจมากๆนะคะก็ขอเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนรู้ภาษาจีนไปด้วยกันนะคะเนาะอย่าท้อแท้นะคะถ้าท้อแท้พักก่อนแล้วก็ลุกขึ้นมาก้าวไปข้างหน้าด้วยกันนะคะเส้นชัยอยู่ข้างหน้านี่เองนะคะสำคัญที่สุดคือ1เทคนิคที่1คือเรียนรู้ในวันนี้2กลับไปฝึกซ้อมนะคะ3นะคะหาโอกาสใช้และ4คือใช้ทันทีเมื่อมีโอกาสค่ะป๊อปปี้หยางเราซื้อขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่กำลังเรียนภาษาจีนนะคะชื่อเชียร์ตาเจอเราชมค่ะ明天不要忘记跟ป๊อปปี้หยาง学汉语นะคะ
ก็พรุ่งนี้นะคะอย่าลืมนะคะมาเรียนภาษาจีนกับป๊อปปี้หยางเราซึ่งส่วนจะเป็นคอนเทนต์อะไรนั้นนะคะสามารถติดตามหน้าเพจของป๊อปปี้หยางในวันพรุ่งนี้นะคะว่าจะมาไลฟ์ในคอนเทนต์อะไรและช่วงเวลากี่โมงนะคะขอบคุณค่ะเชียร์ตาเจอกันใจเจี๊ย